แทบไม่น่าเชื่อยิ่งกว่ายาวิเศษผักกฐินปลูกริมรั้วสรรพคุณโบราณที่ใครหลายๆคนอาจไม่รู้จักนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆจากเรานะครับเอาละครับไปรับชมข้อมูลกันเลยผักกฐินเป็นพืชผักที่คนไทยรู้จักกันดีครับเพราะมีรสชาติอร่อยนำมาจิ้มน้ำพริกก็อร่อยมากๆหรือนำไปกินเป็นผักเครื่องเคียงก็ใช้ได้เหมือนกันแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสรรพคุณทางยาสมุนไพรโบราณที่หลายคนอาจจะมองข้ามกันจากผักกฐินครับเอาแหละรู้จักกับสรรพคุณเลยครับประโยชน์ของเมล็ดครับเมล็ดของผักกฐินสามารถช่วยบำรุงกระดูกครับและนอกเหนือจากนั้นยังสามารถแก้อาการกดไหลย้อนได้และสามารถขับถ่ายพยาธิเป็นยาระบายได้อย่างดีครับและนอกเหนือจากนั้นยังช่วยป้องกันนิ่วในกระเพาะอาหารและบำรุงไตตับได้อีกด้วยครับและอีกอย่างนึงที่เป็นประโยชน์มากนั่นก็คือยอดอ่อนของผักกฐินครับสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้พร้อมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับพวกโรคเบาหวานได้อีกด้วยครับและนอกเหนือจากผู้ป่วยโรคเบาหวานสรรพคุณเหล่านี้ยังดีกับผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจรวมไปถึงการทำความสะอาดหลอดเลือดและการกำจัดไขมันในหลอดเลือดครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับประโยชน์ที่เราได้มอบให้ในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับการรับประทานผักกฐินในครั้งต่อไปและถ้าคุณชื่นชอบอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ข้อความด้านล่างนะครับเพราะทุกคำติชมเป็นประโยชน์กับการทำวิดีโอของเราครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ